ช็คด่วนตารางโอนเงินเราชนะรับเงินเยียวยาคนละ 7,000 บาทเงินเข้าวันไหนบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตรการเยียวยาโครงการเราชนะโดยเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rauchana.com ในวันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะวัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะก็เพื่อเยียวยาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลอกใหม่จำนวน 31.1 ล้านคนนะคะซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะก็จะมีดังนี้นะคะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมยกเว้นเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้วไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดส่วนวิธีการลงทะเบียนโครงการเราชนะนะคะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.rauchana.com ได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็จะไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในแต่ละวันนะคะส่วนใครที่เข้าเงื่อนไขนะคะก็รอรับ SMS แจ้งผลเพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตังนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ 3,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่ 7,000 บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะคลังก็จะทยอยโอนเงินให้ทุกสัปดาห์จนครบ 7,000 บาทซึ่งก็ใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะสำหรับเงินเยียวยาเราชนะจำนวน 7,000 บาทกระทรวงการคลังได้วางแผนจัดสรรเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ดังนี้นะคะวันที่18กุมภาพันธ์นะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกนะคะจำนวน 3,000 บาทนะคะวันที่25กุมภาพันธ์ได้รับอีกจำนวน 1,000 บาทนะคะวันที่4มีนาคมได้รับอีก 1,000 บาทวันที่11มีนาคมก็ได้รับเงินอีก 1,000 บาทนะคะและสุดท้ายนะคะวันที่18มีนาคมก็ได้รับเงินอีก 1,000 บาทนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 7,000 บาทนะคะก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้นะคะไม่ต้องเติมเงินแล้วก็จะใช้จ่ายได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะและที่สำคัญนะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ